อนพวกพี่ดิสมมติว่าพี่อยากจะไปทำงานที่แอสการ์ดไอ้แล้วพี่หอยนี่ก็คือเคยไปทำมาใช่ไหมครับเคยฮะจับได้ประมาณกี่ดิงครับผมได้ได้เท่าไหร่ครับ70ดื่มเขาบอกว่าถอดเลยเราใส่เสื้อไปถอดเลยเราก็ถอดเอาออกมา45ดื่มผมดึงคืนเหรอโอ้มีดึงจริงๆแล้วไอ้บาร์โฮสเนี่ยคนที่ทำเนี่ยหน้าที่หรือว่าจริงๆงานของเราคืออะไรเอนเตอร์เทนแล้วก็ดูแลครับผมดื่มเป็นเพื่อนแล้วเขาก็ได้แบบว่าเออให้เป็นริ้งใช่ให้เป็นดิ้งให้ไปให้มาแม่งมีขับเบนซ์อ่ะมันมีการสอนกันไหมเรื่องวางมาตรว่าจะต้องยังไงแบบไหนอ่ะเวลาไปยืนก็จริงๆก็แล้วแต่บุคลิกคนครับนี่แบบมีจุกกระเป๋าก็เลยครับก็จะได้แบบว่าดูโอเคสวัสดีพ่อแม่เฮ้ยพ่อแม่พี่น้องก็แนวนี้เอนเตอร์เทนแน่นอนนี่งานเอนเตอร์เทนคือเรามาสนุกไงครับเรียกร้องความสนใจมันเป็นกฎเหล็กไหมฮะกับการที่ห้ามมีอะไรกับใครในเมื่อน้องๆอุตส่าห์มาขนาดนี้นะครับมาขอวิชาจากพี่หอยพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพทั้งข้างในและข้างนอกของน้องๆเพราะว่าทำงานกันหนักแน่นอนอดหลับอดนอนแน่เพราะฉะนั้นวันนี้เอาคัมภีร์พี่หอยไปเลยอ่ะหอยว่าไปอันนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะฮะเอาสมัยตอนที่พี่แบบว่าเรียกได้ว่าใช้ชีวิตสุดเขาเรียกว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตทั้งดื่มเหล้าทั้งเที่ยวนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้พี่อ่ะไอเขาเรียกว่าน้องชายของผมน้องชายของคุณมีปัญหาเลยเหรอใช่น้องชายของผมเนี่ยไม่ได้ไปล่ำไปเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อโอ้ตายแล้วยังไงอ่ะแล้วน้องไม่ได้หมายถึงน้องชายนั่นคุณก็เชื่อว่าผมมีน้องชายผมเข้าใจว่าคุณกำลังจะเล่นว่าน้องชายคุณเนี่ยไม่ไปล่ำไปเรียนเพราะว่าตื่นมาเคารพธงชาติไม่ทันอันนี้นี่ผมต้องบอกเลยนะฮะผมเลยต้องหาตัวช่วยที่เรียกได้ว่าสะดวกง่ายสำหรับผมเลยนะครับผมมีนี่ฮะแมนโดครับนี่แมนโดเนี่ยฮะตอนแรกเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่ามันคือยาเฉพาะกิจคุณเข้าใจคำว่ายาเฉพาะกิจไหมคือใช้ทานก่อนจะมีอะไรแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่แต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไปศึกษาข้อมูลจากแบรนด์แล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะฮะมันไม่ใช่ยาครับมันคืออาหารเสริมครับอาหารเสริมใช่ฮะอาหารเสริมเนี่ยทานได้ทุกวันวันละ1เม็ดนะฮะเพราะก่อนหน้านี้คุณกุมลีก็บอกที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะผมใช้ชีวิตสุดมากๆเลยเนี่ยนะฮะทำให้น้องชายผมอ่ะไม่ได้เรื่องเลยสู้ก็ไม่สู้ต้องใช้ตัวนี้ฟื้นบำรุงครับฟื้นบำรุงก็เลยคุณกำลังบอกว่าในนี้มีสารสกัดที่ดีมากในนี้มีอะไรหอยคุณรู้ได้ยังไงว่ามันมีหอยฮะเหมือนคุณรู้มาก่อนเอาเหรอเพราะในนี้มันมีหอยนางรมญี่ปุ่นไม่พอนะฮะยังมีเห็ดลิ้นจือมีถังเช่าทิเบตมีโสมเกาหลีและมีสารสกัดอื่นๆรวม9ชนิดเลยแต่ต้องมีวินัยในการกินนะครับกินวันละ1เม็ดหลังอาหารหรือว่าตอนที่ท้องไม่ว่างอันนี้เด็ดมากครับทานเลยสามารถเป็นอาหารเสริมที่ทานได้ทุกวันวันละ1เม็ดก็มีวินัยสักนิดนึงนะครับทานทุกวันไปเห็นพี่ปังบอกว่าภายในวันที่3คุณจะเห็นการเคารพธงชาติแล้วคุณก็จะภาคภูมิใจในการที่ถึงแม้ว่าคุณจะปวดฉี่แต่คุณก็ยังฉี่ตอนเช้าไม่ได้ครับครับผมตอนแรกไม่ได้ทานชื่อปังใช่ไหมฮะพอทานปั๊บเป็นปึ๋งปังโอ้มาชื่อเต็มเลยอันนี้ผมต้องบอกนะฮะใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องมีเติมไม่ต้องมีเสริมอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหลักสูตรพร้อมรบเลยทีเดียวนะครับเหมือนเราทานทุกวันวันละ1เม็ดเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็บำรุงร่างกายไปตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูรายการเราอยู่ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีเพราะว่าโปรโมชั่นที่เอามาให้นี่มีทั้งแพ็คเปิดใจแล้วแพ็คใหญ่เอาไปฉลองกันแต่ที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรครับมีอย.ครับคุณเฮ้ยหอยก็มีอย.นี่อันนี้มีทั้งอย.มีทั้งฮาลาลเลยเพราะฉะนั้นหอยเน้นเรื่องของความปลอดภัยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเขามาพูดแบบนี้แปลว่าปลอดภัยจริงๆเพราะว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะเครื่องหมายรับรองถูกต้องครบถ้วนนะครับและที่สำคัญไม่เกิดผลข้างเคียงไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนไม่ใจสั่นนะครับ
ทุกอย่างปกติเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ดูรายการนะฮะนั่งยางมหาปะเกียมวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับซื้อแมนโดนะฮะ1กล่องราคา 1,999 บาทนะครับแถมฟรีไปเลยอีก1กล่องนะครับแต่พิเศษนะครับ100สายแรกนะฮะเพิ่มไปอีก1กล่องรวมเป็น3กล่องในราคาเดิมเลย 1,999 บาทจากปกติ 5,997 บาทนะครับเพียงคุณโทรมาที่02ตอง1 6,000 หรือว่า LINE @WM Shop นะครับจำกัดเพียง100สายท่านแรกนะฮะหมดเลยนะฮะถ้าไม่รีบซื้อหมดแน่นอนดีมากเลยบอกเลยนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้เพราะฉะนั้นย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูรายการนั่งยางมหาปะเกียมอยู่วันนี้ผมมีโปรเปิดใจมาให้คุณครับ1กล่องปกติ 1,999 บาทไม่ต้องจ่าย 1,000 มีทอนครับเอาไปเลยครับแค่999บาทเปิดใจลองครับใน1กล่องเนี่ยมันจะมี10เม็ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณลองได้10วันเลยหรือจะเอาโปรพิเศษโปรใหญ่ของเรา3กล่อง 1,999 บาทเท่านั้นเองบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจขอแนะนำให้ลองครับกดลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยอันนี้จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลองแล้วจะติดใจปลุกความแมนสแตนด์อัพกับแมนโดรู้จักชื่อกันสักนิดนึงนะฮะอันนี้ฮาเล่ฮาเล่ครับนี่ฮาเล่ฮาเล่อันนี้เบบี้อันนี้เต้าหู้ครับอันนั้นโอเชียนครับผมโอเชียนโอได้อันนี้ฮาเล่เนี่ยเวลายิ่งบิดมันยิ่งมันอันนี้พอใจโอเชียนเนี่ยแม่งมันมาแรงเหมือนริมหาดหรือเปล่าวะเหมือนกับทะเลเดือดอะไรอย่างงี้เหรอฮะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเต้าหู้ก็อาจจะดูนุ่มนิ่มอะไรอย่างงี้เปล่าต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับเต้าหู้เต้าหู้ดูปากเต้าหู้เฮ้ยเอาตรงนะพี่ยังคิดเลยมากเลยแล้วของเราเบบี้ครับต้องออกเสียงไงเบบี้ครับว้าวไม่แต่ว่ามันเบบี้เนี่ยสาวๆก็ชอบเขาจะเขาเรียกตัวเองว่าเราอะไรนะเขาเรียกตัวของเขาว่าอะไรนะเบบี้ครับเบบี้ใช่ครับเบบี้มานั่งกับพี่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นแบบว่าที่รักอะไรที่รักอ่ะเบบี้เบบี้แรกๆก็เบบี้หลังๆเบบี้เบบี้ขึ้นมาเบบี้เริ่มมาละต้องบอกว่าเท่าที่ฟังมันคือกระแสแรงมากตอนนี้กับอาชีพบาร์โฮสครับบาร์โฮสเลยเหรอใช่ครับแต่ตัวเองก็คืออาชีพบาร์โฮสตรงตัวเลยครับตรงตัวเลยฮะจริงๆแล้วไอ้บาร์โฮสเนี่ยคนที่ทำเนี่ยหน้าที่หรือว่าจริงๆงานของเราคืออะไรเป็นการเอนเตอร์เทนมากกว่าครับก็คือแบบว่าเป็นการเอนเตอร์เทนแล้วก็ดูแลครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าดื่มเป็นเพื่อนแล้วก็แบบว่าคอยดูแลเขาเวลาคนเราเมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเราต้องดูแลเขานะอะไรเงี้ยครับผมและเขาก็จะแบบว่าให้เป็นริ้งอันนี้เวิร์กเลยให้เป็นดิ้งให้ไปให้มาแม่งมีขับเบนซ์อ่ะคันนี้มามีเบนซ์แล้วไอ้เบนซ์ที่ขับมาวันนี้ใช่ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมโอ้โหสุดยอดว่ะคือเรียกได้ว่ามันถึงเวลาที่ผู้ชายอ่ะเวลาลบกันอ่ะคิดว่าน่ากลัวจริงๆแล้วเวลาผู้หญิงเขาสู้กันมันน่ากลัวกว่าเยอะเขายอมแบบที่เรียกได้ว่าใส่เต็มอ่ะเขาไม่กลัวยอมกันไม่ได้เอาไปผมอ่ะผมได้เคยลองขึ้นไปทำบาร์โฮสจริงๆให้กับน้องต้นหอมนะน้องต้นหอมว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่าอาชีพเนี้ยบาร์โฮสอ่ะจริงๆแล้วตอนแรกในตอนสมัยเราวัยรุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยเรามันยังไม่ได้ฮิตขนาดเนี้ยเรานึกว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงที่เป็นแบบว่ามันเอาตรงๆนะเหมือนแบบเป็นเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็คือปกติแล้วในภาพหัวเราก็จะเป็นแบบว่ายืนแบบว่าอยู่ในบาร์แล้วก็เต้นอาจจะเปลือยกายนิดนึงใช่แล้วน้องเปลือยไหมน้องเปลือยไหมไม่เปลือยนะอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยใส่ชุดไม่ชิดอย่างนี้อย่างนี้เลยครับไอ้แล้วพี่หอยนี่คือเคยไปทำมาใช่ไหมครับเคยฮะกับพี่ต้นหอมเนาะใช่ใช่ประมาณได้ประมาณกี่ดิ้งครับพี่ต้องบอกว่าตอนที่พี่เข้าไปคือพี่อ่ะไปคนเดียวไม่ได้ครับพี่ต้องแพ็คคู่ไปกับไอ้ป๋องเอาคู่กันวันนี้ไม่มาวันนี้แต่วันที่ไปคือเอาวะ
ไปด้วยกันเนี่ยนะวะเพราะถ้าไปคนเดียวมันอาจจะไม่ได้สักดิ้งนึงแต่ถ้ามา2คนมันก็ต้องแบ่งกันซื้อ1แถม1ค่ะประมูล1แถมให้อีก1ตั้งมาแล้วมาทำไมให้กูทำฮะกูดิไม่ให้หรือขอจากกูไปกันคู่กันครับมันเหมือนพาแบบว่าพาพ่อไปหาหมอไงก็ไม่รู้นะคือตื่นเต้นเว้ยตอนลงมาคือการที่แบบว่าเฮ้ยแบบคนมันก็เลยเฮ้ยก็จะมีน้องมาแล้วเราลงเราไปเสร็จแล้วปั๊บกี่ดื่มมาครบเหมือนสู้กันอย่างแข่งดีว่าคืออย่างที่บอกเขาประมูลใช่ไหมประมูลเขาประมูลคุณด้วยดิ้งหรือว่าแบบว่าไอ้ใบจากมูลทิพย์ซื้อลงศพวะหรือยังไงเขาแบบว่าให้2แผ่นให้3แผ่นอย่างงี้8ลงศพติดชื่อเลยอย่างเงี้ยคุณดูถูกผมไปแล้วคุณดูถูกผมไปแล้วผมได้นะผมได้ได้เท่าไหร่ครับ70ดื่มถือว่าถือว่าโอเคมั้ยโอเคโอเคโอเค70ดื่มเขาบอกว่าถอดเลยเราใส่เสื้อไปถอดเลยเราก็ถอดกะเพิ่มดิ้งถอดปั้งเอาออกมา45ดื่มโอ้ดื่มคืนเหรอโอ้มีดื่มคืนไม่น่าถอดเลยไอ้บ้ามีดื่มคืนมีดื่มคืนไม่แต่พอไปมันตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้พอไปนั่งปั๊มมันก็ไม่ได้ใช่แบบนั้นจริงๆอย่างที่น้องว่าเอ้ยเป็นการดูแลมันเป็นความสนุกและเอนเตอร์เทนและเทคแคร์และส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วส่วนใหญ่ที่ไปอ่ะมันเป็นแบบว่าอ่ะผู้ชายผู้หญิงหรือยังไงมันมีอะไรเยอะกว่ากันหรือมันแล้วแต่ทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีทุกเพศเลยครับใช่ครับก็จะมีผู้ชายผู้หญิง LGBT มีหมดเลยครับใช่ครับอีนี่มึงดูอีมีนแม่งอยากไปโบนัสเขาไม่ให้ออกที่นี่นะเขาให้ไปออกที่แอสการ์ดนะไอ้เหี้ยมาบอกของหนูไม่ต้องค่ะอย่าออกที่นี่ค่ะไปออกที่นู่นเลยดูได้อ่ะมันต้องถามเป็นตัวอย่างก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักหรืออาจจะยังไม่เคยไปได้มากสุดคนละกี่ดิ้งเอาเริ่มจากโอเชียนก่อนโอเชียนได้กี่ดิ้งมากสุดเลย80ดิงครับผมแล้วก็80ครับใช่เงินสด 200,000 เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรว่าเงินสดเดี๋ยวกูไปบ้างดีกว่าเนี่ยยังไงไหนนึกมันเล่าดิเฮ้ยยังไงมันคือ80ดิงเนี่ยคือเขาประมูลเพื่อให้เรามาเอนเตอร์เทนที่โต๊ะใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วไอ้ 200,000 มายังไงวะอ๋อคือลูกค้าอยากให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อยู่ดีเขาก็ให้คุณใช่ครับก็คือคุณต้องบอกเขาไหมคุณสองกรัมกับอีกหนึ่งไก่เกาะไม่ใช่ครับมีไหมไม่มีไม่ครับผมสองกรัมแล้วมีที่ให้ไก่เกาะอีกตัวพี่อย่างเงี้ยได้200,000นะไม่มีนะโอ้ใครอยากเอาแบบเดี๋ยวกูเคลียร์เรื่องนี้ก่อนกูเคลียร์เรื่องของน้องไม่ตลกน้องไม่สนุกด้วยกูไม่ชอบตู้ชอบตู้ชอบโอ้แม่งแม่งกลับไปแล้ววันนี้อัดรายการเสร็จแม่งเข้าร้านนะแม่งคุยเรื่องนี้อ่ะไอ้เหี้ย2กรัมกับ1กอกเว้ยอุ๊ยไอ้นี่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าเค้าชอบคุณอยู่แล้วถูกมั้ยเค้าสเปคเห็นปึ๊บแล้วเค้าก็อยู่ดีเค้าก็จะให้ใช่ครับอยากให้แล้วแต่ด้วยเสน่หาเอาไปใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งก่อนที่มาที่คุณเต้าหู้ก่อนครับเต้าหู้คุณได้กี่ดิ้งได้มากสุดก็199ดิ้งครับ199ครับโอ้โหนี่แม่งสู้กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าต้องชนะดิ้งก่อนถึงจะมาลงที่โต๊ะใช่ไหมไม่ได้สู้ครับไม่ใช่ประมูลดื่มเขาเอาคุณมานั่งที่โต๊ะแล้วแล้วเขาก็ให้ดิ้งคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆสตาร์ที่5ดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อสตาร์ที่5ดื่มไอเราก็ไม่รู้แม่งไม่เหมือนที่เชอร์เบตอะที่กูไปอะอ๋อเชอร์เบตว้ายเชอร์เบตเชอร์เบตเอาแล้วคุณไปเชอร์เบตผมอยู่เปียโนอ๋อเหรอเอาแล้วที่วันนั้นที่เขาไปเจอที่มอนติคาร์โลคืออะไรวะโอ้ยโอ้ยนี่ขยำใหญ่เลยอันนี้ผมก็ได้ข่าวเหมือนกันครับได้ข่าวใช่ไหมว่าเป็น VIP มอนติเออเจอใครเขาก็รู้ VIP มอนติถือว่าพวกคุณถือว่าเปิดเมมเบอร์รุ่นน้องรุ่นน้องถือว่าเพิ่งเข้าวงการผมพี่มานานแล้วแล้วอย่างนี้เงินโทษนะเงินสดเงินแบบอย่างนี้มันดึงดิ้งแล้วเท่าไหร่นะ370ครับ300ต่อ1ดิ้งคิดดิไม่แล้วรายการเรากระซิบทำเหี้ยอะไรอ่ะ เรากระซิบเพราะอะไรวะเรากระซิบกันอยู่เพราะอะไรวะเอาตรงนะกูกลัวลูกค้าได้ยินเขาจ่ายอ่ะเขารู้อยู่แล้ว 70,000 กว่าบาทอ่ะประมาณว่าต่อไม่คือต่อวันแล้วแต่ช่วงโอกาสครับโอ้แล้วแต่ความพึงพอใจมากกว่าครับเราคุยเรื่องอะไรวะเต้าหู้คุณไปถึงปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์คุณเนี่ยคุณไปถึงปุ๊บหรือว่าเขาจะลูกค้าเขาจะเป็นคนคุยก่อน
ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนคุยก่อนครับแล้วเราก็ชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเขาก็เริ่มยิ้มหัวเราะมีความสุขไปดิ้งก็ลานไปเรื่อยใช่ไหมคุณชอบคุยเรื่องอะไรถ้าเป็นส่วนตัวคุณเองคุณเวลาแบบว่าคุณเอนเตอร์เทนลูกค้าส่วนใหญ่คุณส่วนใหญ่คุณส่วนใหญ่คุณคุยเรื่องอะไรคือมันดูไอ้หอยมันไม่มีความจริงใจมันเหมือนขโมยความรู้พวกมึงอ่ะแล้วมันจะทำไรเพื่อกูทำอาชีพนี้เว้ยเอาดีพี่เอาดีทางนี้คุณคุยเรื่องอะไรก็ส่วนใหญ่เข้าไปก็จะถามเชื่อนก่อนครับแล้วก็เราก็จะถามเขาว่าไปทานไหนทานข้าวหรือยังไปดื่มที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงนี้เลยใช่ครับเสียงแบบนี้เลยนี่ไม่ได้เสียง2นะคือเสียง3เสียงธรรมดาของคุณใช่ไหมมันก็เป็นเสียงของผมอย่างนี้อยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีความนุ่มอาจจะดังขึ้นมาเพราะข้างในเพลงดังอย่างนั้นป่ะใช่ครับแล้วเวลาตอนคุณกระซิบคุณต้องคุยไกด์ป่ะคือจริงๆมันไม่เหมาะกับการที่แบบว่าตะโกนไงให้กินข้าวอย่างเงี้ยได้ป่ะได้มีอย่างงี้ป่ะมีอย่างงี้ใช่ไงกูรอดละกูรู้ละไอ้เล่ไอ้ช่วงเมื่อกี้เนี่ยเมนขึ้นมาเลยพ่องตา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 ยหาเล่นก็ไม่คิดอะไรหรอกกูแค่กระซิบเฉยๆโอ้ก็มีวิธีการคุยของแต่ละคนบางคนก็จะชอบแบบนี้มีได้กี่ดิ้งมากสุดน่าจะ 1,000 ครับไอ้บ้าศูนย์เยอะเกินคุณไม่ทันใช่ครับฟังฮาเล่ครับของคุณมากสุดกี่ดิ้งครับ2,345 ดิ้งโหเชี่ยไปไหมครับไปทำด้วยกันไหมครับอะไรนะไปด้วยกันทำด้วยกันกูกลัวกูได้ 3-4 ดิ้งกูอายใช่เขาเริ่มคนอื่นอ่ะคนอื่นอ่ะเขาได้ดิ้งกันมึงอ่ะได้น้ำแดงไอ้เหี้ยเองกูเป็นลูกมีหลอดแล้ววางเอาอย่างน้องก่อนคือจริงๆแล้วไม่ถามว่าอย่างน้องเวลาทำเนี่ยเมื่อกี้เขาแบบคุยเรื่องประมาณนี้อย่างน้องอาจจะเป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วคุณทำยังไงก็จริงๆแล้วเราก็แค่เราดูแลเขาที่เท่าที่เขาอยากให้เราดูแลมากกว่าครับก็คือแบบว่าอาจจะพูดคุยกันบางคนอาจจะแบบว่าอยากมาเที่ยวเพราะว่าอยากมีเพื่อนมากกว่าครับผมเราก็เป็นเพื่อนให้เขาเป็นคนแบบว่าคอยคุยกับเขาแต่ว่าในข้างในอาจจะเสียงดังมากครับเวลาคุยก็คือต้องอย่างนี้เลยใช่ครับคุณไม่เคยเห็นอ่ะคอหอยอ่ะฮะเบบี้มึงเคยเห็นคอหอยเหรอเข้าไปดูสักใกล้เชียวไอ้เหี้ยใกล้ปั๊บเหมือนคอห่านเลยเป็นเสน่ห์ของแต่ละคนจริงๆนะใช่นะฮะมันต้องฝึกเรียนอะไรมาเปล่าวะฮาเล่สมมติแบบบุคลิกที่คุณพูดจาจนเขาแฮปปี้เนี่ยมันมายังไงมันมีการฝึกการเทรนอะไรมาหรือว่าธรรมชาติเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ชอบคุยแบบนี้หรือยังไงจริงๆมันก็แล้วแต่บุคลิกคนนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะพอใจกับเรามากแค่ไหนชอบเรามากแค่ไหนเราก็คุยไปในสไตล์แบบของเราใช่ครับนุ่มตาหวานใส่กูทำไมเฮ้ยตาหวานจริงว่ะตาหวานจริงเลยอ่ะเฮ้ยใช้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยตาเขาเป็นคนตาสู้คนไงเฮ้ยชอบเท่าไหร่มาเริ่มพี่เฮ้ยสู้พี่ถามจุดวันหนึ่งเดี๋ยวอยู่ดีๆมันเยอะขึ้นมาเลยวันแรกที่คุณทำงานเยอะขึ้นมาเลยหรือว่ามันมีวันไหนที่แบบเฮ้ยแม่งจับล็อกได้แล้วแม่งขึ้นเลยอะไรเงี้ยเข้าใจคำถามไหมคือมาคุณเริ่มทำงานปั๊บคุณก็ได้เยอะแบบนี้มาเลยหรือคุณทำงานมาเรื่อยๆแล้วค่อยจับจุดอ๋อปึ้งตรงนี้แล้วค่อยมีแบบดิ้งเยอะๆจริงๆก็แรกๆก็ยังไม่ได้เยอะหรอกครับครับแล้วตรงไหนที่ทำให้คุณได้เยอะวันแรกเลยถ้าได้เยอะส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้ามากกว่าครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะให้ดื่มเยอะกว่าลูกค้าที่แบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยผู้ใหญ่มาถ้าในมุมมองผมนะเขาค่อยเสริมค่อยๆเริ่มใช่ไหมฮะว่าจะเริ่มแต่พอเปรี้ยงปั๊บเปรี้ยงเลยมันจะมีจังหวะครับอย่างถ้าเป็นวันปาร์ตี้อย่างเงี้ยจะเป็นวันที่เด็กๆทุกคนนะครับจะขึ้นไปดื่มเบียร์กันบนเวทีอะไรเงี้ยจะเป็นวันที่แบบว่าลูกค้าเขาก็จะแบบว่าอยากให้เด็กของเขาขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีจำนวนกี่ดื่มอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าใครที่ได้เยอะที่สุดของคืนนั้นก็จะเป็นดาวของคืนนั้นไปอะไรอย่างนี้อ๋อมันในงานปาร์ตี้ไงเพราะฉะนั้นมันก็มีกิจกรรมแบบนี้แหละแบบว่าไม่ได้แล้วฮาเล่เธอต้องขึ้นไปฉันต้องการให้เธอขึ้นไปตรงนั้นแสดงให้เห็นเลยนะว่าเธอเนี่ยคือที่สุดไปกินเข้าไปกินเข้าไปขึ้นไปขึ้นไปสู้มันก็จะขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นครับแบบนั้นโอเคเริ่มเก็ทละโอเคเราเปลี่ยนอาชีพเผยแล้วมันมีไหมแบบว่าคือบางทีเราไปทุกๆวันแล้วเราเคย
ก็ต้องเจอคนหล่อๆสวยๆหรืออะไรก็แล้วแต่มีเผลอไหมมีบ้างครับอย่างคุณมีเผลอไหมมีบ้างครับผมมีเผลอแล้วยังไงแต่ว่าหมายถึงว่าเราชอบเขาใช่ไหมใช่เผลอใจอ่ะแบบเราเอ้ยคิดเอาง่ายๆแบบมันคือเราจินตนาการกว่านะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆข้างในแอสการ์ดมันเป็นยังไงพอของจริงอ่ะคนที่ไปเที่ยวอ่ะไม่ใช่หงำเหงือกดูแบบอะไรเลยนะคือแม่งเด็ดทุกตัวที่เขาไปคือรวยด้วยสวยด้วยแล้วอยากจะเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอ่ะใจก็ต้องมีปั่นไปบ้างอ่ะเบบี้ทำไงก็ต้องห้ามใจครับผมแบบว่าเวลาแบบว่าเราชอบใครสักคนนึงอย่างเงี้ยครับแล้วเขาแบบว่าทั้งแบบว่าดูแลเราด้วยเราก็ดูแลเขาใช่มั้ยครับแล้วเราแบบว่าแล้วก็สวยด้วยรวยด้วยอย่างเงี้ยครับมันครบทุกอย่างเลยแล้วแบบว่าอื้อแล้วแบบอื้ออย่านะอย่างเงี้ยเขินจริงเนี่ยไอ้เขินจริงด้วยนี่เขินจริงถ้าทางคุณกำลังมีเคสนี้แน่นอนนิดนึงแล้วคุณใช้การใจไงวะก็ต้องแบบว่าห้ามใจครับเพราะว่าเราต้องทำงานในสถานะที่เราเป็นคนเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนดูแลคนคนนึงแล้วเราก็ต้องดูแลคนอีกคนนึงแล้วต้องดูแลคนอีกคนนึงทีนี้เราก็แบบว่าต้องดูแลให้ทุกคนให้แบบว่าพอดีกันครับผมไม่มากเกินไปหน้าผากคุณแดงตอนนี้คุณรู้สึกตัวไหมเมคอัพครับเมคอัพอ๋อแล้วอย่างน้องมีไหมมีโอเชียนคุณมาคุณมีใจไหมคือเขาตรงเขาก็หล่อเขาก็หล่อแล้วทรงเขาคือแบบว่าบอกเลยว่าสูงยาวเขาดีใช่แล้วก็พอมาถึงปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเจอคนเยอะแล้วคนที่เขาชวนคุณไปนั่งโต๊ะเขาเปิดใจก่อนแล้วล่ะเขามาถึงแล้วเขาชวนคุณไปนั่งเขาเปิดใจบางส่วนแล้วคุณต้องมีไหมมีบางทีแบบโอ้โหใช่เลยอันนี้ใช่แล้วใจนี่คือแม่ของลูกเคยมีไหมฮะมีป่ะก็มีแอบคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแอบคิดบ้างแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ใช่ไหมทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับprofessional ไงใช่มืออาชีพ professional แปลว่าแบ่งแยกชัดเจนเพราะฉะนั้นมันมีการสอนกันไหมเรื่องวางมาตรว่าจะต้องยังไงแบบไหนอะเวลาไปยืนสมมติเราอยู่บนเวทีกันทั้งหมดอะแล้วเขามีพี่เลี้ยงอะไรสอนป่าวะมีวางมาตรให้คนนี้ครับวางมาตรอันนี้มาถึงแม่งใช่เลยอะคือตอนแรกจะเรียกหาเลขเฉยๆตอนนี้เรียกคุณชายรถพร้อมครับผมไอ้เนี่ยออกรถเลยไหมครับไอ้เนี่ยเป็นคนขับรถเฉยเลยก็จริงๆก็แล้วแต่บุคลิกคนครับอย่างแบบว่าอย่างน้องเบบี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเขาจะเป็นแนวแบบเด็กๆน่ารักน่ารักของเขาใช่ยังผมไม่แบบในร่มแบบจุ๊ดยืนในร้านยืนในร้านก็ประมาณนี้นะครับก็นี่แบบเรียบร้อยมือแววเวลาอยู่บนเวทีก็จะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนี้อันนี่แบบสมัยแบบน่ารักนะเออเต้าหู้ยืนเต้าหู้ยืนไปไหนยืนคุณยืนไหมเนี่ยเพื่อนเสร็จมองไปข้างหน้าโอ้ลูกค้าเต็มเลยจะไม่เฮ้ยเขามีรูปเลขเขามีรูปเลขแล้วเขาจะมาสายยันก็มาวันนี้ไม่ธรรมดาครับเนี่ยเออนี่เอนเตอร์เทนยังไงคุณยังไงสมมติว่าปุ๊บยืนอยู่บนเวทีคุณมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าครับมือจกกระเป๋าก็เลยครับเออก็จะได้แบบว่าดูโอเคสวัสดีพ่อแม่เฮ้ยพ่อแม่พี่น้องก็แนวนี้เอนเตอร์เทนแน่นอนนี่งานเอนเตอร์เทนคือเรามาสนุกนะครับอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มครับโอเชียนยืนอยู่บนเวทีคุณลักษณะเป็นแบบไหนมาดยังไงสมมติคุณออกมาข้างหน้าดิคุณออกมาข้างหน้าดิไอ้นี่ข้างหน้าคุณเลยต้องนิ้มให้เขารู้จักสวัสดีครับยืนอ้าวเป็นที่ที่เดียวกินเดียวร้อยแปดสิบจุดร้อยแปดสิบไม่เป็นร้อยแปดสิบจุดร้อยแปดสิบจุดร้อยแปดห้าจุดอันนี้พลาดแล้วเมื่อกี้เข้าใกล้มากไม่ได้ถ้าจมูกขนาดนั้นกูบอกให้แกรนมากไอ้เหี้ยออกมาดูจากจมูกอันแรกของคุณอ่ะของคุณยังไงฮะผมว่าจะนิ่งๆคูลๆอ่ะนี่เรียกชื่อใช่ไหมครับเดินมาก็จะเดินมาประมาณว่าฮาเล่ครับฮาเล่ดินครับเอ๊ะมันมีออร่าบางอย่างนะสำหรับน้องๆทุกคนน่ะด้วยประสบการณ์อ่ะมันไปดึงดูดเพศตรงข้ามมึงดูดิดูข้างหน้ามึงดูเด็กฝึกงานกูคืออะไรเรียกร้องความสนใจไม่สนใจกูเดินกระเพกเลยไม่แต่ว่าแต่ละคนก็จะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ใช้จุดแข็งของเราในทางที่ดีสุดเหมือนพี่หอยไงไอหอยที่มึงจำได้ไหมที่มึงแบบว่าพี่หอยตลกกับพี่หอยน้องน่ารักเชียวนะไปกับพี่หอยตลกกับพี่หอยพี่กุ้นตลกพูดอะไรก็ขำไม่หมดพี่หอยเข้าไปแล้วพี่หอยเข้าไปแล้วอันเนี้ย
ชอบมึงจำเรื่องพวกนี้ได้ด้วยมึงจำได้ทุกเรื่องของกูตลกอ่ะไอ้น้องก็หัวเราะไปเรื่อยไม่รู้เรื่องเลยเออเจอตัวผมคิดว่าผมจะต้องถามที่ผมดูวันที่แม่งได้รถโอ้โหครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นวันถามส่วนตัวเลยวันเกิดครับวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดผมใช่แล้วคนที่ให้ขออนุญาตถามว่าคนที่ให้คือลูกค้าประจำของคุณใช่ครับแล้วเขาบอกก่อนไหมไม่ได้บอกครับเซอร์ไพรส์โอ้โหเจ๋งเลยอะทำแล้วเอารถมาจอดแล้วแบบเอาไปเลยเซอร์ไพรส์ว่าจะซื้อรถให้ครับแต่ว่าวันที่ซื้อรถครับคือผมอะไปเป็นคนจัดการเองไปเรียกรุ่นเองแล้วไปซื้อเองออกรถที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคือรถเนี่ยมาอยู่กับผมประมาณ 5-6 วันละใช่แต่ว่าที่ไปที่ร้านเนี่ยคือวันที่จัดวันเกิดโอ้โหแปลว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องมานั่งซื้อของให้คุณแล้วไปโชว์เขาคุยกับคุณแหละแล้วก็บอกว่าไปเลือกเลยไปเลือกเลือกสีเลือกเบาะเลือกอะไรอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงบอกมาเชี่ยอยากได้ฮะใช่ครับตอนแรกขับรถไม่เป็นอะคุณก็ไปแล้วแล้วเขาคือผมใช้ฮาร์เลย์อยู่ใช้ท็อปเปอร์อยู่แล้วคือเขาก็บอกให้ผมไปเรียนขับรถครับจนวันเกิดผมแล้วประมาณอีกไม่ประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยเอะใจว่าทำไมต้องไปเรียนขับรถอะไรเงี้ยได้รู้แหละว่าเขาอาจจะซื้อรถให้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดกันว่าไม่ได้คิดว่าเป็นเบนซ์อ่ะใช่ครับคุณก็เบนซ์อะไรวะตอนนี้ที่ใช้อยู่ C350 EMG ครับตัวใหม่ครับ EMG ด้วยครับ C350 โอ้โหแม่งเด็ดเลยอ่ะรถเด็ดเลยอ่ะดีใจขนาดไหนที่คุณได้รถมาก็มันเป็นชื่อคุณแล้วใช่ไหมใช่ครับดีใจมากครับดีใจมากเอออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอย่างหนึ่งเลยนะผมต้องบอกไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเพราะเสน่ห์ของคุณแล้วก็วิธีการเทคแคร์แล้วก็การทำงานที่ดีของคุณคุณถึงได้ผลทุกอย่างที่ออกมาคนอื่นๆอยากได้รถอะไรโอเชียนอยากได้รถอะไรลูกโอเชียนอยากได้รถลายขาโอเชียนพี่มีเฟสสันนะเป็นจักรยานพวกคุณก็ควรจะต้องมีไหมมีใครคนอื่นได้รถอีกป่ะยังไม่มีเลยมีแค่คนเดียวนะเพราะตอนแรกเนี่ยเราพี่ได้ดูแล้วพี่นึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการตลาดที่ทำให้เอ้ยคนเอ้ยไอ้นี่อะไรให้มันฮือฮาให้มันฮือฮาแต่ไม่เรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยตกใจนะเอออ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีข้อแม้อะไรบ้างที่พวกคุณต้องห้ามในการใช้ชีวิตเลยนะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะพอคุณทำงานที่นี่แล้วชีวิตจริงๆของคุณเองก็ต้องใช้แบบอีกอย่างนึงเหมือนกันถูกป่ะเพราะคุณต้องเป็นคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรวะ available อ่ะเข้าใจป่ะแม่งมีแฟนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดมีข่าวหลุดออกไปอะไรเงี้ยไม่ได้แน่เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะโปรเฟสชั่นอลอาชีพยังไงอ่ะโอ้ยพี่เป็นพระเอกพี่ยังมีแฟนไม่ได้เลยช่วงที่พี่เล่นละครอ่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณมีข้อแม้อะไรบ้างประมาณนั้นเลยครับก็คือมันมีได้ครับแต่ว่างานจะออกมาไม่ได้ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็จะดีกว่าทำไมเพราะว่าเหมือนเราจะไม่สามารถแบ่งเวลาให้เขาได้ครับถ้าเรามีแฟนเราก็ต้องพาแฟนไปจอยใช่ไหมไปทานข้าวไปเที่ยวหรือว่าดูแลแฟนแล้วลูกค้าครับเวลาที่เราไปดูแลแฟนอ่ะเราก็จะไม่มีเวลาที่แคร์ลูกค้ามากพอใช่งานก็ออกจะมาไม่ดีแล้วคุณมีไหมมีแฟนไหมไม่มีครับไม่ก็คือเวลามีแฟนเราอาจจะทำงานยากขึ้นด้วยความแบบว่าอาจจะหึงหวงกันเพราะเราทำงานกับผู้หญิงถูกไหมครับครับแล้วก็แบบว่าเรื่องเวลาก็ถูกต้องเพราะว่าแบบเราจะใช้เวลาอีกรูปแบบนึงคือเรานอนกลางวันแล้วก็ตื่นกลางคืนพอเช้าปุ๊บโอเคพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนอนได้ประมาณนี้ครับก็จะยากหน่อยเวลาแบบว่ามีแฟนหรือว่าแต่ว่าร้านไม่ได้ห้ามนะครับว่าจริงๆมีก็ได้มีก็ได้ครับผมจะมีแฟนเขาไม่ได้มีข้อกำหนดตอนที่สมัครไปไม่ครับผมแค่เราแต่แม่งทำงานยากอ่ะเข้าใจป่ะเรามีแฟนด้วยทำงานดีด้วยแต่แม่งตาโบตาโบเลยตาโบเลยไม่ได้หลับได้นอนแล้วแหละถ้าเกิดว่าต้องเล่น 2-3 อย่างเนี่ยซึ่งเราก็คุยกันเองว่าจริงๆแล้วหลักการที่จะไปให้ถูกต้องมันก็อย่างนี้ไม่มีแฟนซะดีกว่านะแล้วก็ทำงานให้เต็มที่เลยเก็บไปแล้วก็ทำงานบริการนี้ให้ดีที่สุดเอนเตอร์เทนให้แม่งสุดทุกวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไอ้ใครชอบเล่นมุกตลกแล้วแม่งแป๊กตลอดปะผมบอกเลยนะผมบอกเรื่องหลายๆอย่างต้องเทมาทางนี้แหละอันนี้ของแท้ครับอะไรนะอันนี้แท้ของแท้เลยของแท้เลยคือทำไมฮะคุณชอบไปปล่อยมุกแป๊กให้กับแขกๆให้ฟังก็คือผมอ่ะจะเป็นคน
ขี้เล่นขี้เล่นขี้แกล้งเพื่อนบ้างลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยครับครับบางทีผมก็เล่นเองโจ้เองตบเองหัวเราะเองครับไม่แบ่งให้ใครเลยไม่แบ่งให้ใครทำทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการบริโภคก็คือเขาทำคนเดียวใช่ครับเขาทำคนเดียวซึ่งเพื่อนๆก็จะรู้คือเงียบไปละลูกค้าเงียบไม่ได้ละผมกบเกลื่อนเลยหัวเราะเองหัวเราะกบเกลื่อนเลยตัวเสียบอย่านิ่งไม่มีเดดแอร์ที่นี่ไม่มีเดดแอร์นี่ตัวเสียบเข้าไปเลยเขาบอกว่าที่เขาได้แรงบันดาลใจเนี่ยเขาไอ้ที่ยิงมุกแล้วแป๊กเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพราะเขาชอบพี่หอยมากเอาว่าไปฮะว่าเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะไอดอลว่ามาดิอันนี้คุณบอกว่าคุณเดินรอยตามเลยคืออะไรยังไงหมายความว่าคือผมเห็นพี่หอยเป็นตัวพ่อเลยครับตัวพ่อเลยนะตัวพ่อไม่ต้องลากเสียงตัวพ่ออะไรไม่เอาตัวพ่อนะตัวพ่อแล้วยิ่งผลงานเพลงนี้ผมติดตามมาโดยตลอดตั้งแต่ขึ้นอินโทรมาผมจำได้เลยยังไงก็พี่หอยยังไงก็พี่หอยอันนั้นติดชีโร่เป็นไงของเขาก็มีเขามีของเล่นได้อันนี้แบบมุกแป๊กอย่างคุณนี่ฝึกนาวิกโยธินยังไงมาอันนี้คำถามคือใครแนะนำให้โอเชียนไปปลูกผมอ่ะใจร้ายคือคุณไปปลูกผมใช่ครับพอดีผมข้างหน้าบางแบบว่ากรรมพันธุ์อะไรเงี้ยพ่อแม่แต่เราก็ไปปลูกใช่ครับเพื่อเสริมแบบบุคลิกภาพอะไรเงี้ยตลอดเลยนะพอปลูกมาปุ๊บนี่ใช่เลยอ่ะเคียนูรีฟเลยในสปีดหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นลุคซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็ต้องดูแลตัวเองซึ่งจะมีคนแนะนำให้ว่าเฮ้ยใช่เราผิดพลาดหรือว่าแบบเราต้องแบบเสริมตรงไหนอะไรปรับปรุงตรงไหนใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะให้ดีขึ้นเกิดมาแล้วเป็นที่พอใจของทุกคนไงเพราะฉะนั้นมาต้องทำตัวให้ดีที่สุดใช่ไหมผมก็แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนตลอดครับครับยังไงฮะเพื่อนถามว่าเต้าหู้อยากปลูกผมอะอ๋อแนะนำเลยตัวนี้ดีอะไรฮะถ้าเกิดผมพูดออกไปนี่รายการต้องเข้าแล้วนะเออปุ๋ยตากระต่ายบีครับเนี่ยสมมติกูไปแอสการ์ดนะกูเลือกเต้าหู้กูเอาเต้าหู้กูไม่เอาหล่อๆแบบนี้กูเอาเต้าหู้มันเป็นกฎเหล็กไหมฮะกับการที่ห้ามมีอะไรกับแขกไม่ครับกับลูกค้าเหรอเออเขาเรียกอะไรนะลูกค้าใช่ไหมมีไหมแบบเฮ้ยมันมีบางอันที่ผมเคยเห็นได้ว่าเฮ้ยเขาห้ามเลยนะมันคือห้ามเลยเพราะว่ามันจะมีผลต่อร้านอันนี้โอ้โหอันนี้ตอบยากเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็แล้วแต่บุคคลมากกว่าครับผมก็แล้วแต่บุคคลว่าเอ้ยเขาต้องการแบบไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแต่บุคคลว่าเราจะแบบเอ้ยยอมไหมหรือว่าหรือเราจะแบบเอ้ยไม่เราทำงานแค่ตรงนี้นะประมาณนี้ครับแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนเลยใช่เคยไหมเคยไหมอันนี้ผมอยากถามคุณเลยไม่เคยครับเคยไหมแบบเอานะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะมันคิดอ่ะมันไม่มีหรอกนิดนึงพอนะแล้วพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่เคยครับไม่เคยคือผมมาทำงานเพื่อเอนเตอร์เทนให้รอยยิ้มครับคือผมไม่ได้มาขายตัวอันนี้ชัดเจนเป็นคำตอบที่ทุกคนอยากจะได้รู้ไงเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยอย่างโอเชียนครับทางบ้านรู้ไหมทางบ้านเหรอครับรู้ครับขอก่อนที่จะทำไหมอ๋อไม่ได้ขอครับก็คือมาทำเลยอะไรอย่างงี้มาทำเลยใช่ครับ วันหลังที่ขอโทษนะฮะอยู่กับพ่อกับแม่ไหมครับอ๋อไม่ครับแยกทางกันครับอ๋อใช่แล้วผู้ปกครองเราบอกผู้ปกครองเราไหมไม่ได้บอกนะครับก็คือแบบมาทำงานอะไรอ๋อเรามาทำงานเลยใช่ก็ไม่ได้เสียอะไรนะใช่ครับก็คือเพิ่งศึกมาครับศึกมาทำปุ๋ยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยตากระต่ายบินไม่ครับคือแม่งละลานไปช่วยเต้าหู้อ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มแดกแล้วเอาล่อมาให้แม่งแดกเลยมาเฮ้ยแล้วถ้าถามคุณอยู่กับพ่อแม่ไหมโทษทีไม่ถ้าที่พักก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วปกติก็คือกลับบ้านทุกเดือนประมาณนี้คืออยากถามจริงๆคือเวลาเพราะว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพใหม่ที่กำลังโด่งดังแต่มันมีมานานแล้วล่ะวันหนึ่งที่แบบเฮ้ยพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยเราไปบอกเขาไหมหรือว่าเขาเพิ่งมารู้ทีหลังแล้วเขาฟีดแบ็กอะไรกับเราอย่างผมก็คือผมดูแลตัวเองมาสักพักนึงแล้วครับก่อนมาทำงานนี้ก็คือแบบว่าทำงานแบบว่าไม่ได้ขอที่บ้านด้วยอะไรครับพอมาทำงานนี้ปุ๊บก็
เราก็ไม่ได้บอกเขานะครับว่าเราทำงานนี้แต่ว่าเราก็เอ้ยส่งเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้เขาแบบว่าสบายขึ้นมากกว่าครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอยากบอกไหมก็อยากบอกแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะรู้ด้วยโซเชียลอยู่แล้วครับผมแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆอย่างฮาเรียผมบอกครับบอกเลยว่าจะมาทำโฮสต์บอกโทษนะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบอกย่าครับบอกอยู่กับย่ากับอาครับใช่แล้วย่าเขาโทษนะย่าเขารู้อาชีพแบบนี้ไหมเขาก็เคยเห็นในทีวีอะแต่ว่าที่เขาเห็นจะเป็นพวกอีกบาร์นึงครับที่ผู้ชายใส่จริงๆในยืนโยกแล้วคุณย่าแล้วก็เลยบอกว่าแล้วเขาคิดไหมว่าเป็นแบบนั้นตอนแรกเขาคิดครับเขาก็บอกว่าให้เต้นดีๆเอาไม่ใช่นี่ไงนี่เขาก็มีของรุ่นเก่าไงรุ่นเก่ามาเขาบอกเต้นดีๆไม่แต่ว่าย่าเนี่ยพอรู้ว่าจริงๆแล้วสถาบันของเราเป็นยังไงก็เข้าใจแล้วครับก็เข้าใจก็อธิบายเขาฟังครับว่ามันไม่ได้แบบเป็นตามที่สื่อเสนอไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแต่งตัวปกติไม่ได้แบบว่าไปโป๊อะไรแล้วย่าขอเข้าช่อง VIP มีอะไรพิเศษจากคุณบ้างเนมเมอร์เหรอจริงๆจริงๆเขารู้ครับรู้จักบาร์โฮสต์แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ให้เขาไม่ได้ทำอะไรครับอยู่บ้านก็เล่น TikTok อย่างเงี้ยใช่ย่านะใช่ครับเขาก็ดูไปแต่ว่าเขาเห็นฮาร์เลย์อย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นของเราย่าเคยอยากไปร้านไหมอยากครับแล้วย่าแบบว่าเฮ้ยฮาร์เลย์ถ้าย่าไปอ่ะฮาร์เลย์จัดพิเศษให้ย่าอยู่ตรงนี้แบบนี้เคยมีไหมมีใช้สิทธิพิเศษป่ะวะเดี๋ยวจัดก็เร็วๆนี้ครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวอากาศครับอ๋อเหรอคือตั้งใจว่าจะให้มาเห็นครับว่าทำงานยังไงอะไรยังไงให้เห็นบรรยากาศอะไรครับก็สบายใจแล้วเราไม่กลัวย่าชอบติดใจจนแบบเอ้ามันเข้าไปแล้วมันถอนตัวย่าร้อยห้าทิพย์เนื้ออะไรเงี้ยจัดไปเลยครับจัดไปวันนี้ฮาเล่ดูแลเองครับย่าลุยเปย์ย่าอีกทีนึงให้ย่าไปเปย์โฮสต์เพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเปิดกว้างมันไม่ดูสึกว่าอันนี้เป็นอาชีพเราอยากให้รู้ว่าอันนี้คืออาชีพสุจริตจริงๆอ่ะอย่างนี้ผมเห็นคลิปเยอะเพราะฉะนั้นผมต้องถามแม่งสนุกอย่างนั้นทุกวันได้จริงๆเหรอวะเพราะว่าพี่เห็นแบบว่ามันไม่มีใครโพสต์ไอ้ภาพที่มันไม่ได้สนุกไงเพราะแม่งสนุกทุกอันแม่งก็กลายเป็นแบบคนก็อยากไปเยอะขึ้นเพราะมันหูสนุกเหลือเกินเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเฮ้ยแม่งปาร์ตี้เฟรนลี่มากอะไรต่ออะไรคนก็ตามหาอยู่ซึ่งมันสนุกอย่างนั้นทุกวันไหมอันนี้ต้องถามพี่หอยครับพี่หอยครับเวลาพี่หอยเข้าไปครับมอนตินี่มีผู้หญิงเยอะสนุกไหมครับสนุกมากอ๋อถือว่าตอบอารมณ์เดียวกันนะอารมณ์เดียวกันเบาก็ไม่ได้ด้วยกลัวจะไม่เห็นอารมณ์อารมณ์เดียวกันต้องสนุกมากอ่ะเอ้ยคือคนบางทีแบบคนที่ไปอ่ะผมเชื่อว่ามีจุดหมายอย่างเดียวคือคลายเหงาคลายแบบว่าบางทีเขาไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมไปนะมีแต่หน้าตาดีๆเอาตรงๆนะหน้าตาดีๆแล้วก็มีแบบเหมือนมีฐานะเลยแหละเราภาพเราคือเหมือนอ่ะโทษนะไม่ได้อะไรคุณป้าหรือว่าแบบว่าอายุเยอะๆหน่อยไปเที่ยวไม่ใช่นะจริงๆสวยเลยอ่ะแต่พอถึงอายุเยอะก็สวยที่มาเที่ยวดูแลตัวเองคือต้องการเอนเตอร์เทนแล้วก็คลายเหงาแล้วก็ไปแล้วสนุกซึ่งเอางี้คนที่เคยไปแล้วก็คงจะแบบว่าก็ยังไปอยู่ประจำคนที่ไม่เคยก็เป็นความฝันในชีวิตว่าต้องไปสักครั้งกูต้องหาเพื่อนพาไปหรือจะไปเบิกเลิกยังไงแบบไหนถูกไหมมันก็จะกลายเป็นคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยครับหรือว่าพวกคุณก็จะเจอguest เดิมๆหรือยังไงจริงๆวันหนึ่งนี้เจอเยอะมากครับเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะเจอแบบไหนเราจะเจอใครอะไรไงมันก็เป็นเรื่องตื่นเต้นในการทำงานนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่ามันคือเราไม่รู้เลยว่าวันนี้จะนั่งกับใครนั่งคุยกับใครแล้วก็กลายเป็นเจอใหม่ใช่ก็มีเพื่อนใหม่เรื่อยๆแปลว่าคุณออกกำลังกายเป็นประจำแล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือพร้อมออกรบเสมอเมื่อคุณต้องพร้อมออกรบเสมอเนี่ยนะครับผมบอกให้วันนี้ผมมีของดีเป็นคัมภีร์ที่พี่หอยอ่ะเขาจะฝากให้พวกคุณไว้เล่าให้เขาฟังไปเลยว่าจริงๆแล้วคุณดูแลตัวเองยังไงถึงหมาไม่พูดเลยเดี๋ยวกูถือให้อุ้ยไอ้นี่แหละที่มึงพังอาจอยู่ทุกวันน่ะอันนี้ที่มึงไม่เล่นเพลงเดียวอ่ะแต่มึงเล่นเมดเล่ย์ผมต้องบอกนะฮะว่าอันนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะฮะน้องอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้จริงๆแล้วผมต้องหาอะไรที่สะดวกและง่ายๆเพราะว่าผมใช้ชีวิตผมบอกตรงๆว่าผมใช้ชีวิตถ้าเมื่อก่อนนี่คุณถือว่า
0.35% เท่านั้นเองในการใช้ชีวิตของพี่สุดอ่ะพี่ทำสุดพี่บอกให้คนนี้คือเบอร์หนึ่งในใจพี่ถึงขั้นแบบว่ากลับบ้านกับหญิงอ่ะแล้วกะว่าจะซ้ำตอนเช้าอ่ะแล้วได้ยินเสียงข้างในห้องน้ำอ่ะบื้อบื้อเบื้อกะว่าใดผมล้างหน้าไก่แน่ไม่แม่งโกนหนวดหนีด้วยอ่ะฟังต่อฟังต่อเอาเลยเอาว่าไปหอยว่าไปจริงครับเสียงพี่อยากแค่พูด3คําว่าดูดีๆดูดีๆปวดวันนั้นนะถ้าผมเจอสิ่งนี้ที่ผมอยากจะบอกนะคือผมก็หาตัวช่วยว่าถ้าวันนั้นผมมีสิ่งนี้นะฮะผมมีแมนโดนะผมบอกเลยผมไหวนะฮะแต่ตอนนั้นไม่ไหวจริงแต่ตอนนี้ผมค้นพบแล้วว่าชีวิตของผมเนี่ยทั้งกินเหล้านะฮะนอนน้อยพฤติกรรมแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยทำให้น้องชายของผมคุณรู้จักน้องชายของผมไหมยังครับสนิทกันครับอะไรนะไอ้นี่สนิทน้องชายกูซะแล้วคุณดูบุคลิกรู้เลยอ่ะครับตอบไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ใสๆเด็กๆไอ้นี่ยังครับไอ้นั่นสนิทกันโอ้ยสนิทน้องชายของเราด้วยน้องชายของพี่อ่ะพอทำพวกเนี้ยกินเหล้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้แน่นอนหนักๆมันไม่ได้เรื่องมันใช้งานไม่ได้เรื่องก็เลยนี่ก็เลยมาใช้สิ่งนี้คือแมนโดครับบอกน้องเข้าไปในนี้มีอะไรบ้างหอยแนวของผมมายื่นมาให้ผมหน่อยเอาไม่เป็นไรฮะใครจับไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเอาอย่างนี้นะฮะเพราะในนี้มีอะไรรู้ไหมฮะมีอะไรครับมีผมอยู่ข้างในฮะมีหอยอยู่ข้างในใช่ฮะคุณรู้ได้ไงเนี่ยตายแล้วก็ผมรู้ชื่อคุณไงผมก็บอกว่ามีหอยนางรมญี่ปุ่นอ๋อตายแล้วและนอกจากนั้นนะครับยังมีเห็ดหลินจือถังเช่าทิเบตโสมเกาหลีและสารสกัดรวมอีก9ชนิดนะครับย้ำเลยนะฮะการกินแบบนี้ต้องกินแบบมีวินัย1เม็ดเท่านั้นหลังอาหารหรือว่าตอนที่ท้องไม่ว่างครับอ๋อนี่เป็นอาหารเสริมหมาทานได้ทุกวันละ1เม็ดใช่ฮะไม่ใช่แบบยาเฉพาะกิจที่แบบว่าจะมีอะไรแล้วค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ยาเฉพาะกิจครับผมนี่ผมดูจากเสิร์ชไปดูในแบรนด์ดูในอินเทอร์เน็ตดูอะไรทั้งหมดแล้วนี่คืออาหารเสริมครับเป็นอาหารเสริมที่ไม่ต้องเติมเพิ่มเติมอะไรแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหลักสูตรพร้อมรบตึ้งเห็นไหมฮะม้าตายไปตวงเลยนะสูตรพร้อมรบแบบนี้นะฮะรับประทานวันละ1เม็ดนะฮะพร้อมเลยนะฮะพร้อมบำรุงร่างกายอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ไม่เหมือนไวอาก้าน้องคงไม่รู้จักคำว่ารู้จักไหมฮะสนิทกันไหมฮะสนิทกับไวอาก้าไม่สนิทไม่สนิทนะฮะไวอาก้าที่เราเคยใช้เนี่ยที่ผมเคยใช้เนี่ยนะตอนนั้นที่ผมมันยาวนานมันหน่วงมันโหยมันอันตรายอ่ะบอกตรงว่ามันอันตรายคุณเราก็บอกเลยบอกว่าหอยอย่าไปกินเล่นนะไม่เอาชอบนี่เมื่อวานกูลองกินดูไวก้าเฮ้ยขึ้นจริงว่ะขึ้นจริงเนี่ยกูก็กินเพื่อจะได้ให้มันขึ้นแล้วก็กูก็แขวนผ้าเช็ดตัวเล่นเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรในการที่คุณเปลืองยาแบบนี้ผมอยากได้พวกเครื่องสุขภัณฑ์อยู่ในบ้านด้วยว่าต่อไปสิจริงๆวันนี้ปลอดภัยมากครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามีออยมีฮาลาลด้วยนะฮะปลอดภัยแน่ๆมีเครื่องหมายรับรองถูกต้องครบถ้วนเลยนะครับและที่สำคัญไม่เกิดผลข้างเคียงไม่ปวดหัวนะครับไม่ตัวร้อนไม่ใจสั่นนะครับกินแบบปกติเลย1อย่างที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง1อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยฮะครับครับทำไมฮะคืออะไรครับที่มันเปลี่ยนแปลงลูกคุณครับหมายถึงเหมือนคุณรู้เรื่องไงผมถามว่าทุกอย่างปกติแต่มี1อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับไม่เปลี่ยนแปลง Good morning the hot Good morning the hot ว้าวตื่นตอนเช้าตื่นตอนเช้าอ่ะอยากได้แล้วครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นผมบอกให้เลยกำลังบอกเลยลี่ถ้ามากันขนาดนี้เอาแพ็คเปิดใจมาก่อนซิว่ามันเป็นยังไงกันบ้างได้นี่คาถาก็กล้าให้1กล่องปกติ 1,999 บาทไม่ต้องวันนี้ดูนั่งยางอยู่ใช่ไหมโปรโมชั่นพิเศษเลยครับเอามา 1,000 ปึ๊บเดี๋ยวทอนให้บาทนึง999เอาไปเลยในนี้มี10เม็ดอยู่ใน1กล่องเพราะฉะนั้นคุณทานได้10 วันเนี่ยผมบอกให้3วันก็เห็นผลแล้วหรือยังไงอยากไปแบ่งกันได้เลยครับเพื่อนๆเยอะใช่ไหมเอาแพ็คใหญ่3กล่องไปเลย3กล่องเพียงแค่ 1,999 บาทเท่านั้นครับแล้วคุณไปลองแล้วบอกเลยว่าจะติดใจเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
โทรเดี๋ยวนี้ครับ02-1-6000หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับที่แอดซาแล้วตามด้วย WM Shop บอกเลยครับว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะพี่หอยเขาการันตีมีอย.อยู่ตรงนี้ข้างหน้ามีหอหีบหออย.หอยอะไรขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะอันนั้นชื่อกูฮะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอออยโอ้เดี๋ยวนี้เขียนชื่อลงไว้ก่อนเลยเขียนชื่อวงกับบ้านเหมือนเป็นเจ้าของสินค้าเออเพราะฉะนั้นแพ็คใหญ่บอกให้เดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวเราแจกน้องๆด้วยให้น้องๆดูแลสุขภาพเพราะว่าน้องต้องพร้อมลบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับลูกคอมแมนสแตนด์อัพกับแมนโดอ่ะคราวเนี้ยสอนพวกพี่ดิสมมติว่าพี่อยากจะไปทำงานที่แอสการ์ดพี่เป็นรุ่นเด็กเลยพี่ต้องยืนยังไงเอายังไงไหนไหนบอกเนี่ยสมมติพี่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเพิ่งมาพี่จะต้องโชว์ตัวเองว่ายังไงบ้างอ่ะสมมติอันเนี้ยคุณผู้หญิงครับผมไม่ได้ขาวแค่ข้างบนนะผมขาวข้างล่างด้วยอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยอ่ะแม่งไม่กล้าเล่นเอางานสอนพี่นะยืนตอนลูกค้าเรียกเดินคิวใช่ไหมครับตอนเดินคิวคืออะไรฮะคือเวลาที่ลูกค้าจะเรียกเด็กครับลูกค้าก็จะมีหัวหน้างานคนหนึ่งครับเปิดไฟให้สัญญาณแล้วเด็กก็จะเดินเรียงมาเดินเรียงใช่ครับทีละเซตละ10คน5คนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องยืนแล้วตอนเรายืนครับเราก็ต้องแบบโวยเสน่ห์อะไรเงี้ยว่ายิ้มแย้มหรือไม่ต้องเล่นแล้วบุคลิกของแต่ละคนใช่ครับต้องไปอยู่ตรงนั้นก่อนเป็นเฟสที่1หลังจากนั้นเขาก็จะเรียกให้เราไปนั่งโต๊ะไหนเขาจะพาเราไปใช่ครับคล้ายๆมันติดคาโลครับพี่หอยใช่ครับอ๋อเหรอไม่น่าไม่กินนึกภาพไม่ออกอ่ะเนี่ยพอคุณเข้ามานี่เปรียบเทียบเก็ทเลยเอ้ยเก็ทเลยไอ้ตอนที่เดินมาฮะเดินเรียงๆกันเลยใช่มั้ยแล้วเค้าก็จะเอ่ยชื่อทีละคนใช่ครับใช่ครับบิลลี่มาบิลลี่ยืนกันเอ่ยชื่อพี่ให้หน่อยเอ่ยชื่อพี่หน่อยน้องหอยน้องหอยหอยสุดท้ายผมอยากเห็นตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่าวิธีการโปรยเสน่ห์ของแต่ละคนน่ะมันจะมีบุคลิกยังไงแนะนำตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวกล้องนี้กล้องเดียวเลยนะเจาะหน้าแคบเลยนะแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็มีคำโปรยอะไรต่ออะไรที่คุณอยากจะพูดคุณพูดออกไปผมก็อยากจะรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงกรี๊ดนะมาแน่อีมีนมาคนแรกเลยไม่ต้องห่วงเราจะโอเชียนก่อนก็ได้ครับเอาใครก่อนข้างหลังก่อนโอเชียนก่อนโอเชียนเอาเข้าที่โอเชียนโอเชียนสมมติมองกล้องแล้วก็อยากจะพูดอะไรเชิญเลยครับสวัสดีครับโอเชียนนะครับผมดูแลเค้กแค่เก่งครับผมไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยมึงเล่นอะไรมึงเล่นเอาแบบเราเล่นมาเซตนี้มันสนิทกันหมดไงไม่ใช่เอายังไงเอายังไงเอาบีบบีบเลยบีบเลยชื่อมันพร้อมไม่ใช่กูยังจำไม่ได้เลยกูยังจำไม่ได้ตอนนี้ชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อจริงกับผมโอเชียนโอเชียนอะไรอะไรล่ะชื่อจริงเลยเอาชื่อจริงเลยนะโอเชียนแอสการ์ดบาร์โฮสต์อันดับ1ของประเทศไทยเต็มยศชื่อเต็มเลยเอาเด็กเอาเด็กลองดูเด็กเชื่อเพื่อนสักครั้งเชื่อเต้าหู้สักครั้งใช่เอาจิกเลยจิกเลยจิกกล้องเริ่มโอ้โหรอนี่บอกแล้วเป็นเนี่ยคุณบุคลิกเป็นคนน่ารักรู้ป่ะถ้าเป็นผมหันไปหาตัวหูแล้วบอกไอ้เหี้ยกูจะล่ามอยู่มึงกูล่ามไม่ได้เพราะมึงไอ้นี่ยักๆๆอยู่นะใจเย็นดิเราเริ่มด้วยคนแรกเขื่อนตายห่าเลยโอเชียนเอาโอเชียนแนะนำตัวเลยครับเชิญครับครับสวัสดีครับโอเชียนครับผมมาโฮสต์แอดการ์ดอันดับ1ครับโอ้ยน่ารักเลยเนี่ยคุณผู้ชมคนต่อไปครับพร้อมแล้วมาพบกับเต้าหู้ครับพร้อมเต้าหู้ไปกล้องนี้กล้องนี้กล้องใหญ่เลยกล้องใหญ่ครับสวัสดีครับกับผมเต้าหู้ครับผมบริการดียิ้มเก่งจริงใจน่ารักอันนี้เขามีของอันนี้เขามีของของเล่นของเขาเลยเข้าเลยนะฮะมีตากระต่ายพินอย่าลืมเข้าด้วยพี่ไม่แน่นะผมว่าพวกคุณก็อาจจะได้โฆษณานะเบบี้ครับเบบี้ดูคิ้วๆกันบ้างคิ้วๆเบบี้คุยกล้องนี้นะได้ครับว่าไปสวัสดีครับเบบี้นะครับผมน่ารักครับผมงอมง่ายจีบได้ครับโสดด้วยครับไอ้ยาแอบของอร่อยเลยบอกตอนนี้กระโหลกมึงจะแตกแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะแตกอยู่แล้วอีมีนเส้นเลือดมึงจะแตกแล้วเนี่ยอ่ะฮาเล่ครับ
อันเล็กกล้องใหญ่นะครับโอเคครับพร้อมเลยครับเชิญรอรอนะรอรอนะขอจกกระเป๋าขอจกกระเป๋าลุงต้องยืนไหมต้องยืนไหมต้องยืนต้องยืนต้องยืนนี่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยครับผมเดี๋ยวรอกล้องนิดนึงรอกล้องขยับนิดนึงเพราะความหล่อนะครับต้องต้องล้วงกระเป๋าปกติเขาจะไปผมว่าผมมันต้องจกกระเป๋าตลอดแล้วในโซเชียลก็จะถามว่าทำไมต้องจกกระเป๋าเพราะมันจกอย่างอื่นไม่ได้ไงว่าไปคุณแนะนำตัวเลยเชิญสวัสดีครับผมฮาเล่นะครับชอบกระจัดจะประหยัดทำไมครับยิงตรงชอบกระจัดจะประหยัดทำไมนี่ไอ้พวกนี้ชอบใหญ่เลยหอยล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าหอยว่าไปครับผมเสนาหอยครับอายุแค่เพียงตัวเลขแต่ตอนนี้ผมอยากถามว่ามันหายไปไหนฮะเนี่ยไอ้เลวอ่ะวันนี้สนุกมากนะครับน้องๆขอบคุณมากที่มาแบ่งปันกับเรื่องราววันนี้ผมบอกเลยว่าคุยเก่งทุกคนสนุกมากๆก็ไปเจอพวกเขาที่แอสการ์ดได้เลยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสนุกมากอย่าลืมกด Subscribe Notification นะวันนี้จบแล้วนะครับนั่งยามหาประเกียรสวัสดีครับ